ไม่สบายก็ให้พระตุลตาอะไรมาสวดอะไรให้ฟังนั่นพระองค์อยู่กับธรรมหรือพระองค์ไหนที่ในโพชฌงค์ผมลืมแล้วอย่างนั้นทุกวันนะความจำมันไม่เป็นท่านะกูด้วนเข้ามากูด้วนเข้ามาเคยจำได้จนติดปากติดใจมันก็หลงลืมไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนในโพชฌงค์นะเป็นท่านเคยไปแสดงหรือว่าการยุบอะไรตุนเทเลนะท่านอยู่ว่าอนาเปตตวายซะแล้วสมุทิตวายจาบาตาพุทธะก็สมุทิยกถานนี่เป็นพระพุทธเจ้าแสดงจากพระจุนทาเลยหรือพระจุนหรือพระโมคคัลลาผมลืมแล้วตรงนี้อย่างนี้ที่บุรุษจะลืมมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันเป็นคนละโลกไปเลยธาตุขันธ์มันเหมือนกระสอบไปไหนไงคุณเลือกก็โยนขึ้นใส่รถแล้วก็ไปเลยความจดความจำเรียนมามากน้อยมันจำไปจนติดปากติดใจมันก็ดึงมันได้สบายนะเวลามันจะเป็นต่อไปนี้ยถาสัพพีจะไม่จบนะมันไม่ติดไม่ต่อกันมันเป็นอย่างนั้นมันหมดกำลังของมันพูดยังไงธาตุขันธ์นี่หมดกำลังของมันเห็นได้ชัดๆดูจะเหมือนรถของเรานะออกจากอู่ใหม่ๆแล้วอ๋อบึ้งเลยนานก็นานก็เครื่องนั้นเสียเครื่องนี้เสียสุดท้ายก็เลยไปไม่ได้เลยรถคันนั้นแก่นั้นแก่นี่แก่ไปแก่มามันก็หมดที่จะแก่มันพังหมดแล้วท่านไม่น่าคืออันนี้ก็เหมือนกันแก่ที่นั่นแก่ที่นี่ซ่อมที่นี่นะสัญญาขันเนี่ยสำคัญมากเด่นมากทีเดียวไม่อยากเล่นอะไรพูดอะไรขาดไปเลยขาดจำไม่ได้มันก็เหมือนจะเป็นบ้าอะไรถ้าจะแบบพวกโลกเขาคือไม่เคยจำได้มันจำไม่ได้เลยมันก็เหมือนเป็นคนละโลกโอ้ก็ยังพอเป็นพอไปแม้จะเท่าแก่ตาก็เหมือนกันสมองก็กรุบเลือดก็มาแต่ก็ยังได้กลิ่นมั้งไม่ได้กลิ่นเต็มผิวมันแต่ก่อนก็ยังได้สัญญานี้เด่นมากมันเห็นต่อหน้าต่อตาพูดอะไรมันก็จำไม่ได้เนี่ยทีนี้ไม่อยากเล่นกับอะไรถึงพระมาถวายธรรมอุติเจ้ามันลืมไปแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละจำได้แต่เป็นเล่นมีแต่สูตรนั้นที่เฉยนั่นในตำนานที่พระสาวกมาถวายธรรมพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นนะท่านลื่นลมในธรรมเวลาทรงขันอยู่เป็นอย่างนั้นไปถามอะไรนอนไม่เป็นนะดุนอะไรดาวอะไรก็ไม่ถูกท่านอธิบายฟังชัดขนาดไหนมันก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นมาถึงเวลาเข้าใจแล้วทำยังไงก็เข้าใจอันนี้หน่อยจะเทศกันได้ถึงไหนก็ไม่รู้ละเพราะไม่ได้เทศนานกันเลยเทศคอก็แหบต่างท่านต่างมาศึกษาอบรมอย่าลืมที่พูดแล้วพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบรมให้มีน้ำหนักอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอ
อย่าให้จุดจางว่างเปล่าไปเสียในสาระคุณที่ได้คิดไว้แล้วในเบื้องต้นได้แก่การมุ่งมาเพื่อศึกษาอบรมส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นจึงหาผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงสั่งสอนตลอดสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านสอนไม่ได้ประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้เลยมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารออกตุ้นจ้านตีตลาดลาดเลยไปหมดไม่ว่าแดนบ้านแดนวัดคารวาสพระเนตรเป็นสนามเล่นกีฬาของกิเลสก่อปืนก่อไฟเผาตัวถ้าหากว่าเรามีญาณเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนภาษาวกท่านมองดูความจริงทั้งหลายที่ระหว่างกิเลสกับหัวใจของสัตว์โลกที่เกี่ยวพันกันจนถึงกับว่าเป็นคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมแล้วเหมือนโลกนี้จะหาที่ปรงที่วางไม่ได้เลยเพราะมีตั้งแต่ธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาทำการทำงานกอบโกยผลประโยชน์ของตนจากหัวใจสัตว์โลกดูที่สัตว์โลกนั้นก็สักว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นการกีดกันหรือต้านทานต่อสิ่งนั้นที่มากอบโกยเอาผลประโยชน์บนหัวใจเรานั้นเราไม่มีเลยภายในจิตใจความรู้ประเภทที่จะนำมาดีดกันต้านทานกันนั้นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นการมาศึกษาก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเป็นอย่างน้อยแล้วบีบบังคับเอาซึ่งหน้าเป็นลำดับลำดาอยู่ตลอดมานี้รู้สึกจะเป็นประจำธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่ามีว่ามีนั้นท่านทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมที่เป็นฝ่ายผลทรงอยู่แล้วภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยหรือพูดภาษาของเราก็เลยนำมาสอนอย่างเต็มปากไม่มีคำว่ากระดักอายกิเลสเลยเพราะกิเลสได้ม้วนเสือลงจากพระทัยท่านหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือธรรมที่ว่าประเสริฐเลิศเลอที่ได้ออกมาประกาศสอนโลกว่าธรรมนั้นพระองค์ทรงไว้โดยสมบูรณ์แล้วประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั้งผลคือธรรมแท้ที่พระองค์เสวยอยู่ภายในพระทัยทั้งเหตุคือทางเดินเข้าไปสู่ธรรมนั้นก็ทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านภูมิอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วก็รู้ได้เมื่อรู้ได้เต็มส่วนแห่งธรรมแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้นั้นสาวกทั้งหลายก็ทรงธรรมประเภทนั้นเช่นเดียวกันเรียกว่าธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโล่งไปหมด
ในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายหรือมารบกวนได้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสตัวสำคัญยังมีอยู่ภายในพระทัยและใจนั่นเลยนั่นท่านเรียกว่าธรรมเปิดเผยดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่างานังอุตปาณิเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรู้ทรงเห็นด้วยพยานของพระองค์แล้วคำว่าอาโลโกอุตปาณิสว่างอยู่ในพระทัยนี้ด้วยสว่างออกไปสู่ข้างนอกไม่มีปิดบังลี้ลับด้วยได้ทั้งสองประเภทธรรมนี้เปิดเผยในพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราทั้งหลายมองเห็นได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์แล้วพระทัยของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่ทรงทำประเภทนี้นั้นเราจะเทียบได้ว่าเหมือนพระอาทิตย์กี่ดวงล่ะพิจารณาดิเพียงพระอาทิตย์ดวงเดียวนี้เราก็เห็นสว่างจ้าแล้วพระทัยของท่านที่ทรงอัดทรงทำเต็มที่ในนั้นแล้วเมื่อผู้ต่างคนต่างก็รู้จริงเห็นจริงอย่างเดียวกันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสว่างขนาดไหนเพียงแต่เรามีกิเลสก็ตามถ้าเป็นนิสัยของเรามองดูได้เช่นเดียวกับเราดูพระอาทิตย์พระจันทร์นี้เราจะได้เห็นความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านขนาดไหนว่าอย่างนั้นเลยทำไมเราจะนอนใจได้ในการประกอบความภาคเพียรและก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมและบรรลุธรรมคือสาวกทั้งหลายนั้นท่านได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลสนี้บีบบังคับอยู่เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันความทุกข์ความทรมานทั้งหมดประมวลลงแล้วไม่มีสิ่งใดมาทำให้ทุกข์มาทำให้เกิดทุกภพทุกชาติแบกหามทุกข์มากน้อยเป็นลำดับมานอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทราบทั้งโทษเต็มพระทัยอย่างนี้และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระทัยอีกเช่นเดียวกันแล้วการสอนโลกจึงสอนอย่างเต็มภูมิของศาสดาพระเมตตามีเท่าไหร่เต็มพระทัยก็ทุ่มลงไปหมดตั้งแต่วันตรัสรู้ทีแรกจนกระทั่งวันปรินิพพานยังทรงห่วงใยสัตว์ทั้งหลายอยู่อีกก็ประกาศศาสนธรรมไว้เช่นศาสดาของเรานี้ประกาศไว้ 5,000 ปีเพราะยังพอมีผู้ที่จะยึดเอาสาระประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอยู่มีจำนวนมากมายเนี่ยธรรมนี้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ออกตลาดล่าเลยได้แล้วจะไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยในแดนโลกธาตุนี้ขอให้ทำได้แสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้ลองดูดิโลกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับกิเลสออกแสดงตัวตีตลาดลาดเลยเต็มโลกเต็มสารนี้เป็นไหนไหนเวลานี้มีเราอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นในหัวใจของสัตว์โลกแม้ชาวพุทธและผู้นักบวชผู้ปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้าย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาจึงหาเวลาที่จะรู้อัดรู้ธรรมเพราะความภาคเพียรด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นไม่ได้นิจกิเลสทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าของก็ภูมิใจว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงในเอียบทนั้นๆนะแต่สิ่งที่มันไม่บอกไม่กล่าวซึ่งเป็นค
ความลี้ลับของมันตัวฉลาดแหลมคมนั้นมันทำงานอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราที่ขาดสติแม้แต่ยังมีสติอยู่ธรรมชาตินี้ที่มีอำนาจก็ข้ามสติไปได้ต่อหน้าต่อตาข้ามปัญญาของเราไปได้ประหนึ่งว่าเป็นเศษไม้เศษคนเศษพระเศษเนรไม่มีคุณค่าอันใดเลยในปัญญาเหล่านั้นที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เพราะอำนาจของมันเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายด้วยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงต้องเคลื่อนท่านอยู่บนหัวใจของนักบวชผู้ปฏิบัติกระจายออกไปทั่วโลกดินแดนไม่มีช่องใดที่จะว่างซึ่งจะไม่ได้ทำงานหรือกิเลสนี้ได้ว่างงานไปเพราะไม่มีงานทำไม่มีสถานที่ทำงานแต่มันเต็มไปด้วยสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยงานของกิเลสตักตวงเอาผลประโยชน์จากหัวใจสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะการก่อโกยเอาทุกข์เอาเพราะการก่อโกยเอาผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเต็มทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นหากว่าเรามีญาณมีความมีความรู้หรือว่ามีญาณอย่างทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเราเองผู้ปฏิบัตินี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาทั้งเผาอยู่ในวงปัจจุบันทั้งเสวยผลที่ทำมาแล้วก่อนแล้วที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมตกนรกบกไหม้เกิดไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ประเภทนับไม่ได้เลยนี่ขนาดไหนมากขนาดไหนมีที่ว่างที่ตรงไหนที่ความทุกข์ของสัตว์ไม่อยู่เพราะจิตวิญญาณนี้เต็มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุในบรรดาจิตวิญญาณดวงใดที่มีอยู่เหล่านั้นดวงใดที่หลุดพ้นจากก็การกดขี่บังคับของธรรมชาติอันนี้คือกิเลสที่จะไม่ได้สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเลยมีมากมีน้อยมีอยู่เป็นประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นนอกนั้นเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้หนักบ้างเบาบ้างเป็นการเป็นเวลาแต่ยังไงก็ตามแม้แต่อยู่ในแดนนรกกิเลสก็ยังแฝงอยู่ในนั้นได้แต่มันไม่ร้อนกิเลสมันไม่ร้อนสัตว์ทั้งหลายตัวรับเคราะห์รับกรรมเป็นสถานที่รองรับกิเลสคือใจดวงนั้นเป็นผู้เดือดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้เสวยกรรมกิเลสมันไม่เสวยกรรมหากเราทั้งหลายได้มีญาณอย่างทราบคือสมมุติขึ้นมาว่าได้มีความรู้อย่างทราบเช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีทางเดียวคือการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นที่จะเป็นทางหนีรอดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากกองทุกข์มหันตทุกข์กว้างแคบขนาดไหนดังที่ประจักษ์อยู่กับตาของเราคือจะว่าตาภายในก็ได้ตาภายนอกก็ได้เพราะเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาแต่หลักธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็นนี่เกิดว่าเราได้มีญาณมีความรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างที่เราอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรคนคนนี้แหละจิตใจดวงนี้แหละความสามารถดังที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้แหละจะเปลี่ยนไปหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอากัปกิริยาความรู้ความเห็นจะพลิกตัวเข้ามาเพื่อหาทางออกด้วยการตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจชีวิตจิตใจขาดเมื่อไหร่ถึงจะอยู่ถ้าไม่ขาดแล้วความเพียรนี้เป็นไม่ขาดควรดิ้นต้องดิ้นควรโดดต้องโดดควรคลานต้องคลานควรวิ่งต้องวิ่งให้อยู่เฉยๆให้เดินไปสบายสบายด่านี้ไม่ได้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มหัวใจประจักษ์
กับความรู้ที่เห็นอยู่นี้มองไปเมื่อไหร่ก็เห็นรอบตัวของเราก็มีอยู่อย่างนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ของแห่งวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่กิเลสมันบีบมันบังคับมันเผามันลนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงต้องดีดต้องดิ้นสุดกำลังความสามารถและพร้อมทั้งเรามีอัตมีธรรมคือสวากขาธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเราทั้งหลายได้ทรงอยู่เวลานี้จากการได้ยินได้ฟังจากการศึกษามาจะรวมตัวเข้ามาสู่พลังของใจนี้แหวกว่ายตะเกียกตะกายเต็มความสามารถจนหลุดพ้นไปได้โดยไม่อาจสงสัยนี่แหละกำลังจึงเป็นของสำคัญมากดังที่ท่านผู้มีปุญญสายสามารถท่านเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วอยากเสาะแสวงหาธรรมเพื่อเป็นความร่มเย็นในการต่อไปแม้ท่านจะไม่มีญาณท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกอยู่ดังประเภทปุคคติตันอยู่ดังที่ตัวอย่างที่ยกไว้ทั้งพระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านเหล่านี้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติสิงคานบริวารแต่ท่านก็เบื่ออยากสอดแสวงหาคุณงามความดีท่านจึงได้ออกไปเป็นบวชเป็นเดรัจฉีนิครนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเหมือนกันนี่เพียงท่านเห็นโทษแค่นี้ท่านก็ยังตะเกียกตะกายออกไปลงได้เห็นอย่างที่ว่านี้ไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครจะอยู่ได้เมื่ออยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้แล้วต้องตะเกียกตะกายนอกจากสัตว์ที่จมอยู่ในหม้อน้ำร้อนเพราะนั้นมันจะเอาอะไรไปตะเกียกตะกายนี่เรายังอยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้อย่างไรก็สุดกำลังความสามารถขาดดิ้นแห่งชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละถึงจะหยุดการตะเกียกตะกายไม่ถ้ายังพอดิ้นได้ยังไงก็ต้องดิ้นไม่อยู่เพราะเรื่องของทุกข์ในโลกนี้ทุกข์อย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโกหกสัตว์โลกว่าญาณังอุตปานี้ก็เหมือนกันทรงอย่างทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับพระญาณของพระพุทธเจ้านั้นเลยเหตุใดพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดังกล่าวเหล่านี้อันนี้เพียงเรานำมาพูดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังโดยที่เราก็ไม่ได้มีญาณมีความรู้อันใดแต่เราแน่ใจ 100% ว่าธรรมชาติที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้นแล้วนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เรายังกล้าสั่งสอนเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงรอบไปหมดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับทำไมจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นทำไมจะไม่นำมาสอนโลกให้เต็มที่เต็มฐานเต็มพระสติกำลังความสามารถด้วยอำนาจแห่งเมตตาเป็นสำคัญต้องสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนเหมือนอย่างใครๆสอนโลกเลยเป็นเอกทั้งศาสดาด้วยทั้งความรู้ด้วยทั้งอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะสั่งสอนอย่างไรด้วยไม่มีใครเกินศาสดาในเรื่องความฉลาดแหลมคมฟังแต่ว่ายานยานความฉลาดแหลมคมก็เป็นเช่นเดียวกับคำว่ายานยานนั่นแหละควรจะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยวิธีการใดพอจะเป็นผลประโยชน์ในแง่ใดพระองค์จะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกำลังความสามารถเพราะทรงเห็นโทษแห่งกิเลสที่ย่ำยีตีแหลกสัตว์ทั้งหลายมาประจำสมมุติอันนี้นานจากเท่าไหร่แล้วกว้างแคบขนาดไหนพระองค์ไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถ้าอย่างสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทราบด้วยคอมพิวเตอร์พระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังละเอียดกว่านั้นไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านเท่านี่เพียงเอามาเทียบเท่านั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงจะไม่สั่งสอนสัตว์โลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่นี่สมมุติว่าเรา
ห็นแต่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้มากถึงพระองค์ก็ตามก็จะต้องตะเกียกตะกายอย่างที่ว่านี้แล้วในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความเป็นนักบวชเช่นนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อความพ้นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์ให้เราได้พยายามเหยียบย่างเพื่อข้ามพ้นทุกข์นั่นน่ะคืออะไรก็คือทุกข์ทุกข์นี่เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากกิเลสที่สร้างทับหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นจะข้ออย่างยิ่งสร้างทับบนหัวใจเราเหตุใดเราจะอยู่ได้อยู่เฉยๆเดินธรรมดานั่งสมาธิภาวนาทั้งง่วงทั้งหลับจบสงบงกงานอยู่ได้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็จะต้องดิ้นจนสุดขีดความสงบงกงานจะไม่มีมาเหลือเลยยิ่งกว่าความกลัวเป็นกลัวตายกลัวความทุกข์ที่จะเผาเราอีกถ้าเอาย่อยกเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เราไม่ต้องเอามากแล้วเอาเมื่อเดือนก่อนนั้น30วันเคยถูกกิเลสสับฟันมาเลือดสาดไปเต็มเนื้อเต็มตัวตายก็มีสลบสลายก็มีในอัตภาพของเราอัตภาพเดียวเนี่ยแล้วเดือนนั้นทั้ง30วันนั้นเราได้ถูกกิเลสสับยำมาตลอดในวันนั้นวันนั้นเป็นภพหนึ่งชาติหนึ่งภพหนึ่งชาติหนึ่งมาจนกระทั่งถึงเดือนนี้เราก็ได้เห็นเช่นนี้มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่าถูกสับถูกฟันถูกฆ่าวันนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่ากิเลสมันสับมันฟันอยู่ตลอดเวลาเลือดสาดหรือเลือดไหลอาบตัวของเราเหมือนกับอาบน้ำอยู่นี่และวันพรุ่งนี้มันก็จะเตรียมจะสับจะฟันเราอีกเป็นอย่างนี้แล้ววันมะรืนก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันนี้เราจะนิ่งนอนใจอยู่ได้ไหมนะพี่นาสินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นภัยของโลกท่านเห็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเพียงเทียบเฉยๆนะยิ่งเห็นยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอันนี้เรามาเทียบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงความเปลี่ยนของเราเราเอาเพียงมาเพียงย่อๆเท่านี้เฉพาะอัตภาพของเราที่มันเกิดมันตายเพราะความถูกสับถูกยำของกิเลสประเภทต่างๆให้รับความทุกข์ความทรมานมาถึงวันนี้ก็ถูกสับถูกยำให้เห็นประจักษ์อยู่เรื่องของกระแสของกิเลสออกในหัวใจแง่ใดมุมใดเป็นเรื่องสับเรื่องฟันให้เราได้เจ็บได้ปวดแสบร้อนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ด้วยความมีสติสตังมีปัญญาของเราแล้วแล้ววันพรุ่งนี้มันจะทำอย่างนี้อีกเป็นยังไงเราพิจารณาสิเราจะนอนจะได้ไหมแล้ววันมะรืนก็จะต้องเป็นอีกอย่างนี้และตั้งกับตั้งกันเราจะต้องแบกต้องรับกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นยังไงเฉพาะที่เป็นอยู่บัดนี้ก็ทุกข์พอแล้วเราทำไมจะสามารถทนอยู่ได้ว่าจะต้องรับภาระต่อไปแบบหน้าตาเฉยนี่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นความเพียรที่จะให้หลุดรอดออกมาได้ในขณะใดเวลาใดเราจะต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเด่นความเพียรจึงดีความเพียรจึงกล้าจึงสามารถสติปัญญาจะมาจะเสริมสร้างกันขึ้นด้วยพลังของใจที่จะให้หลุดพ้นด้วยความเพียรสติปัญญาจะมาพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจกิเลสจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเพราะสติปัญญาใดเกิดขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเกิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดเป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันเรื่อยและยิ่งเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าสามารถด้วยแล้วก็ยิ่งจะฟาดฟันกิเลสให้เห็นประจักษ์นั่นแหละทีนี้ก็ต้องลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถ่ายลืมไปหมดเพราะเข้าตะลุมบอลกับกิเลสเพื่อไม่ให้มันต่อเงื่อนไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะต้องถูกมันสับมันฟันให้เลือดอาบหมดทั้งตัวเช่นเดียวกับเขาอาบน้ำอีกต่อไปเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องฟัดต้องฟันต้องต่อสู้กันสุดเบี่ยงมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่าไรโหมกันมาโหมกันมาเอาให้ม้วนเสื่อในเดี๋ยวนี้ไม่ให้มันมีเงื่อนต่อไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนั่นแหละความเพียรมีเท่าไหร่มาหมดนี่ถ้าจิตได้มีความรู้สึกพอเป็นที่เครื่องเทียบเคียงดังที่กล่าวมานี้ความเพียรของผู้ปฏิบัติเราเริ่มมาตั้งแต่
มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกว่าปกติที่เป็นอยู่เวลานี้และเป็นมาแล้วและจะดียิ่งขึ้นไปผลก็จะประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของตนสมาธิไม่เคยมีความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นด้วยการภาวนาเพื่อสมถะธรรมเช่นเรานำธรรมบทใดเข้ามาบริกรรมธรรมบทนั้นกับใจของเรากับสติของเราจะกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออกเพราะความเห็นไผ่เป็นสำคัญถ้าพลาดกันอะไรก็เท่ากับเราตกจากสะพานไม้ลำเดียวลงจมน้ำนั่นแหละใครจะไปตกสะพานเวลานั้นต้องตั้งสติสตังให้เต็มที่ไม่ให้ตกตายสะพานไม้ลำเดียวข้ามลำแม่น้ำไปเขามีสติไหมเวลาเขาตายไม้ลำเดียวเดินไปไม้ลำเดียวนี่ก็เหมือนกันเราสติกับใจของเรานี่ให้กลมกลืนกันถึงขนาดนั้นแนบสนิทแล้วที่นี่ความสงบไม่ต้องบอกจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับลำดาด้วยพลังของใจที่มีอยู่อย่างว่านี้คำว่าสมาธิไม่เคยมีก็มีในหัวใจเราเป็นยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจกับความฟุ้งซ่านของใจซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาต่างกันไหมนี่ก็เทียบเคียงกันได้แล้วออกจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาในวาระต่อไปที่ควรจะพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในวาระเดียวกันต่างวาระกันคือช่องของก้าวเดินด้วยปัญญามีช่องที่จะทำความสงบเพื่อเอากำลังใจก็มีปัญญาก็ก้าวเดินอย่างเพลินเดินอย่างลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ระหว่างปัญญากับกิเลสฟัดกันนะทีนี้กิเลสตัวไหนจะเหนียวแน่นมาขนาดไหนพระพุทธเจ้าเคยสังหารมาแล้วด้วยพระปรีชาความสามารถของพระองค์ก็คือพระปัญญานั่นเองพระสาวกทั้งหลายได้สังหารกิเลสหมอบราบไปหมดได้ครองมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่แหละสตินี่แหละจะเป็นอะไรไปพวกเราทั้งหลายเมื่อนำมาใช้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆแล้วศาสนธรรมก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเปิดเผยให้รู้หมดว่านี่สินค้านี่ราคาเท่าไหร่สินค้าราคาเท่าไหร่เปิดหน้าห้างหน้าร้านเอาไว้ให้เห็นหมดเอาใครทำไมจะไม่อยากได้ของที่มีคุณค่ามากเพราะอยู่ในความสามารถของผู้ที่จะอาจจะเอื้อมให้ได้ในสินค้าเหล่านี้ไม่นิยมว่าใครขอให้มีความสามารถจะได้เป็นสมบัติของตัวได้ชมสมบัตินั้นเป็นของตัวโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมความเพียรของเราก็มีเราเป็นคนคนหนึ่งสติเรามีปัญญาเรามีความภาคเพียรของเรามีทำไมจะมาโหมตัวเข้ามาเพื่อสมบัติที่มีค่ามากหรือมหาสมบัตินั้นเป็นลำดับเรานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าตลาดแห่งผลนิพพานมันก็ธรรมะเหล่านี้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นก็กลายเข้ามาสู่ใจใจก็เลยเป็นกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างเต็มหัวใจนานนี่ย่นเข้ามาสู่ตัวของเรานี่มาเป็นสมบัติของเราแล้วสมบัติของพระพุทธเจ้านี้ได้ประกาศธรรมสอนโลกเอาไว้เป็นกลางๆนั่นเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราประพฤติปฏิบัติจนสามารถได้ทำเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของเราตั้งแต่สมาธิขึ้นถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นกลายเป็นใจของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานซะเองนี้เยี่ยมภูมิใจถ้าจะภูมิไม่มีอะไรยิ่งประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าผู้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดรูปหัวใจที่บริสุทธิ์นี้เป็นสำคัญหรือไม่มีใครจะเลยจากนี้ไปได้เลยยิ่งกว่านี้ไปได้เลยนี่แหละธรรมะเลิศที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังมาศึกษาก็ให้ตั้งใจศึกษาอย่ามาเล่ร่อนๆอย่างที่ว่านี่คือความไม่เห็นโทษ
ในสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายแล้วก็จะไปโดนเอาโทษนั่นอีกไม่มีจบมีสิ้นลงไปได้เลยก็คือพวกเราพวกตายไม่เสร็จพวกทุกข์ไม่เสร็จไม่หลับตายแล้วตายเล่าเพราะอำนาจแห่งความทุกข์ความทุกข์บีบบังคับแล้วกิเลสทั้งหลายมันก็ปิดบังไว้ปิดบังไว้ไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นมาเสียเราก็นอนใจข้างหน้าก็เหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ทั้งที่เคยมีมาแล้วขนาดไหนเราก็ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะให้ประมาทไปในอนาคตอีกไม่มีที่จบสิ้นลงได้เราก็กลายเป็นใจที่ดวงที่ประมาทเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันครอบงำปิดบังไว้อย่างมิดชิดมองไม่เห็นแล้วจะทางออกแห่งความพ้นทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีและเหตุใดถึงจะมีได้ก็ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่นี้เป็นธรรมโกหกเมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องโกหกผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีนรกตกมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ครั้งกี่หนมาแล้วก็มันก็ไม่เชื่อว่านรกมีบาปก็คือมหันตทุกข์ถึงขั้นมหันตทุกข์บาปก็เคยจมมาแล้วกับบาปถูกเผามาแล้วมากขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อว่าบาปนั้นมีเสียนั่นก็คือเรื่องของกิเลสมันปิดไว้แล้วไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกับข้างหลังที่เป็นมานี่ข้างหน้าก็ไม่มีนรกข้างหน้าก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากเต็มหัวใจมันเอายาพิษฝังไว้ในความอยากมาแล้วอยากอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแยบออกไปตรงไหนก็มีแต่ยาพิษเผาลงไปเป็นยังไงพวกเราที่โง่เขลาบ่ปัญญาที่สุดที่ได้จมในกองทุกข์เหล่านี้ไม่มีวันเสร็จหลาบ้างหรือถามตัวเองสิศาสนธรรมงูเจ้าที่ประกาศกลางวานอยู่นี้เป็นสวดคารธรรมตราบได้ชอบแล้วทำไมมันจึงไม่ฟังทำไมมันจึงไม่เชื่อมันจึงไปเชื่อสิ่งที่จอมปลอมที่เคยตุ้มตุ๋นมามากต่อมากแล้วก็คือกิเลสตัวใดที่เคยเป็นความจริงให้เชื่อถือได้มีไหมแล้วถ้าว่าเจ้าจะพูดเป็นโคตรเป็นแทรกตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแทรกของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเหลียนมีแต่จอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตว์โลกอยู่ได้ด้วยการโกหกธรรมชาติอันนี้อยู่บนหัวใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบีบบี้สีไฟสัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานถ้าพวกเราทั้งหลายได้เห็นด้วยตายายจริงๆแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกอันนี้เฉพาะตัวของเรานี่มีที่ไหนตรงวางใจของเราลงไปได้มีแต่เป็นปืนเป็นไฟด้วยกันหมดทำไมจะไม่ดีดไม่ดิ้นคนเราต้องดิ้นสุดขีดทีเดียวขอให้รู้ให้เห็นเถอะนะอันนี้มันไม่รู้ไม่เห็นนั่นสิมันถึงหลับหูหลับตาชนแล้วชนเล่าโดนแล้วโดนเล่าตกแล้วตกเล่าตกเหวตกบ่อตกนรกอเวจีตกสักกี่กับกี่กันมันก็เท่ากันกับไม่ตกเพราะถูกปิดถูกบังไปเรื่อยไม่เห็นเลยข้างหน้าก็เป็นอีกแบบเดียวกันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ที่นี่ในขณะนี้ก็กิเลสมันหลอกไปที่ไหนออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางจมูกทางลิ้นทางกายมันถักมันดันออกตามช่องทางอันนี้เพราะอำนาจของกิเลสตัวสำคัญมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจนอัดแน่นจึงถักดันออกมาเราก็ยังไม่รู้จะทำไงมันละเอียดไหมกิเลสเราไม่รู้ว่ากิเลสดันถักดันออกมาให้เราคิดเราพูดให้เราดูให้เราเห็นให้เราฟังให้ได้ยินให้คิดอ่านแต่ตรองมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมมีที่ตรงไหนเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสเอาความสงสังมาให้ใครมีแต่เรื่องต้มเรื่องตุ๋นเรายังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเราไม่ดูนี่จะว่าไงพระญาณจึงต้องหาอัตถาธรรมที่สติธรรมปัญญาธรรมมาเป็นเครื่องแก้กันเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมลงไปให้ใจสงบเราจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวถ้าใจไม่สงบแล้วหาที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ได้นะพระเราก็ตามถ้าเหลืองมีในตาไม่อดไม่อยากศีรษะใครโกนก็ได้แต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟนั่นแหละกองทุกข์อยู่ที่ฟืนที่ไฟนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่หัวล้นโกนคิ้วนะมันอยู่ที่หัวใจสั่งสมเอาฟืนเอาไฟดาคัตสินาโตสักสินาหมอกินาเผาอยู่ที่นั่นกองทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถึงจะแก้ท่านถึงสอนให้แก้ลงที่จุดนั้นเพื่อใจได้รับความสงบพอสงบแล้วก็ตั้งตัวได้มองนู้นมองนี้ได้ล่ะคนเรามองดูดินฟ้าอากาศที่ไหนพอมองได้เมื่อพอมีความสุขบ้างแล้วดังนั้นก็เพิ่มความสมถะธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอย่าด้วยการเอาจริงเอาจังเราอย่าทำเล่นๆนะทำพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทำเล่นๆนะทำแก้ทุกข์จริงๆทำเห็นทุกข์จริงๆทำเห็นกิเลสจริงๆทำฆ่ากิเลสได้จริง
ม่ใช่ทำแบบคำบอกเล่าหรือว่าพูดกันเปล่าๆเปล่าๆศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วและทรงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสอนโลกสอนโลกวิถีไม่ได้สอนด้วยความมืดดำกำตาพระพุทธเจ้าสอนโลกโลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโทกในตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งการสอนโลกจริงไม่มีคู่แข่งสอนได้หมดทุกแง่ทุกมุมที่สัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในแง่ใดพระองค์สอนทั้งนั้นนั่นฟังสินี่แหละธรรมบุญเจ้าปราบกิเลสมาได้เท่าไหร่แล้วฟังสินั่นท่านไม่ใช่ธรรมะแบบเป็นโมฆะโมฆะว่าอะไรมีอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกถ้าสัตว์โลกไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เองถ้าเชื่อก็เป็นบุญกรรมของสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่จะตะเกียกตะกายตนเพื่อความหลุดพ้นนั้นและสั่งสมคุณงามความดีตะเกียกตะกายเพื่อความดีให้เด่นขึ้นไปเด่นขึ้นไปก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมพุทธเจ้ามีธรรมก็มีอยู่ท่านประกาศไว้แล้วเป็นของเล่นเมื่อไรกิเลสไม่ใช่ของเล่นธรรมเป็นของเล่นไงกิเลสเป็นข้าศึกต่อหัวใจของสัตว์โลกจริงๆโลกได้รับความเดือดร้อนมาทุกหย่อมย่าคืออะไรเป็นผู้พาให้โลกได้รับความทุกข์ก็คือกิเลสประเภทเดียวนี้เท่านั้นกิเลสคำเดียวนี้เท่านั้นมันครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุกี่ภพกี่ชาติล่ะกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพตรงไหนที่กิเลสไม่ครองในหัวใจของสัตว์ซึ่งอยู่ในภพนั้นๆไม่มีเลยฟังสิแล้วเหตุใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเหตุใดจะไม่รับกองทุกข์ลงไฟตัวนี้ได้เข้าเผาที่ตรงไหนแล้วมันแหลกไปทั้งนั้นน่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วอย่างประจักษ์แล้วนำธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟประกาศสอนโลกเพื่อแก้ทุกข์แก้กิเลสทั้งหลายนี่ใครฟังก็ได้แต่ใครไม่ฟังก็จนใจจะทำไงกรรมของสัตว์อย่างที่ว่านั่นนี่เราทั้งหลายเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมพุทธเจ้ากำลังมังช้างเราไปไหนมันก็มีอยู่นี่สติปัญญามาจากไหนตู้สติปัญญามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจธรรมท่านบอกลงในที่นี่สอนลงในที่นี่และมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันที่จะรับมรรคผลนิพพานจริงคือหัวใจเช่นเดียวกับรับกิเลสนั่นแหละเมื่อเต็มภูมิแล้วก็จะรู้กันขึ้นที่ตรงนี้เมื่อได้เปิดเผยแล้วจะสว่างไปหมดเลยในบรรดาเรื่องของกิเลสในบรรดาเรื่องกองทุกข์ของสัตว์โลกกระจายไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับหัวใจที่บริสุทธิ์นี่เลยเห็นไปหมดรู้ไปหมดถึงการที่จะรู้ถึงการที่เห็นปิดไม่อยู่จะเอาอะไรมาปิดความจริงมันมีนี่ความรู้ตามความจริงมีทำไมจะไม่เห็นกันไม่เจอกันเอาเปิดให้ใจให้มันถึงความจริงสิความจริงมีอยู่นั่นจะลี้ลับความจริงธรรมชาติที่รู้นี่ได้ยังไงต้องเปิดต้องเผยต้องรู้ต้องเห็นนั่นธรรมพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นแหละท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นเนี่ยและสอนพวกเราท่านก็สอนอย่างนั้นนอกจากพวกเราไม่ทำอย่างนั้นเท่านั้นเองมันถึงปีนเกลียวกันโดดไปหากิเลสไอ้กิเลสเอาไปต้มไปตุ๋นคอขาดแขนขาดขาขาดเอาไปเหลือเท่าไรยังวิ่งกับมันไปตลอดเวลาโลกกำลังวิ่งไปตามกิเลสโลกจึงต้องเป็นทุกข์นี้มากมายก่ายกองเคยวิ่งมาขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นเอาปัจจุบันนี่สิให้เห็นอยู่นี่เป็นยังไงไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะทรงตัวได้ด้วยความสงบสุขร่มเย็นเลยมีตั้งแต่ความดีความดิ้นวุ่นวายไปหมดนี่พากันตั้งใจปฏิบัตินะอย่านอนอกนอนใจมาศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เล่นดังที่ว่ามานี่แหละกิเลสไม่ใช่เรื่องของเล่นเป็นฟืนเป็นไฟเผาเรามาได้กี่กับกี่กันแล้วก็คือกิเลสและธรรมที่จะส่งเราให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นอนันตการไม่ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องคือถึงความบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นก็จะมีในตัวของเรานี่มีในธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนมานี่แหละตั้งใจปฏิบัติเราจะมีตั้งแต่ตำรับตำรานะเวลานี้ศาสนาท่านสอนไว้เพื่อความจริงแท้ๆให้เห็นทั้งชื่อให้เห็นทั้งความจริงนี่มีแต่ชื่อถ้าสมมติว่าในธนาคารก็มีแต่บัญชีของเงินไม่มีเงินในธนาคารมันเป็นธนาคารมาได้ยังไงสำเร็จประโยชน์อะไรมีแต่ชื่อเฉยๆใครเขียนก็ได้แม่อันนี้ก็มีแต่ศาสนาเต็มหัวใจด้วยความจำแต่ศาสนาความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่จะทรงบ้างตั้งแต่สมาธิปัญญาขึ้นไปไม่มีแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่มีใหญ่ไม่สนใจและไม่เชื่ออีกซะด้วยซ้ำแล้วหมดทางแล้วนะชาวพุทธของเรา
ถ้าลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมดหนทางที่จะไปไม่มีเราอย่าหวังอะไรเลยลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอันใดที่จะดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะจริงรู้แน่รู้จริงรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเราจะไปหวังพึ่งอะไรว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าความที่กิเลสมันก็เป็นตัวภัยอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วแล้วท่านเราจะหวังพ้นทุกข์ก็ต้องเปลื้องทุกข์ทั้งหลายออกจากหัวใจของเราเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้นำเอาไปปฏิบัติให้รู้สิจะไปไหนมันต้องรู้ธรรมท่านก็บอกว่าอากาลิโกอากาลิโกอยู่แล้วมีการสถานที่เมื่อไหร่ยิเลศมันไม่เห็นมีการมีสถานที่มีเวลาเวลามันอยู่บนหัวใจสัตว์ตลอดมาแล้วเมื่อไหร่มันจะแก่จะข้ามฆ่าชราแล้วกิเลสจะตายไปจากหัวใจใจจะเป็นอิสระเคยมีไหมในหัวใจตรงไหนไม่เคยมีและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกเช่นเดียวกันถ้าไม่แก้ถ้าไม่ทำลายมันถ้ามันขาดสูญไปจากใจด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกแห่งความพ้นทุกข์ยังพากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติให้ดีนะเอาละแค่นี้เหนื่อย